รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน

รายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลาย,ยูกันเลยคะ่ะอาจารย์คะเมื่อกี้แอบ,บเห็นอาจารย์กาลังอะไรคิดคิดเขียนเขียนออกข้อสอบเหรอคะเนี่ยอ๋อเปล่าเหรอครับพอดีวันนี้นั่งเขียนคําศัพท์ที่จะใช้ในวันนี้อยู่อ่ะพอดีมันเป็นคาศรรัพท์เกี่ยวกับการเงินนะครับ,รบก็เลยนั่งเขียนเขียน <ๆ S 2> ไปพรางรอคุณส้มอยู่เอ๊ะทำไมอาจารย์นึกถึงหัวข้อนี้นะเปล่าหรอกพอดี ลูกสาวของเพื่อนค่ะนึกว่าจะบอกลูกสาวอาจารย์อย่างหน้าตาอย่างนี้ยังอ่อนยังไม่มีลูกสาวยังไม่โตลูกสาวแล้วเลยไม่โตจะบอกไม่ดีก็ไม่ได้เียลูกสาวแล้วนะแต่ยังไม่โตแต่ลูกสาวเพื่อนเนี่ยนะครับเขาโตแล้วจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เราต่อต่อค่ะเดี๋ยวคนไปสืบมารู้ความจริงเนี่ยหาว่าผมโกหกอีกลูกสาวของเพื่อนลูกสาวของเพื่อนนะไปทํางานนะฮะได้ทํางานวันแรกเลยก็คือทำงานเป็นพนักงานในการแลกเปลี่ยนเงินตาในบูตเอ็กซชนอะไรพวกนี้นะ เขาก็เลยมาปรึกษาว่าเออเขาอยากได้ภาษามาลายูเ,ออเกี่ยวข้องกับการเงินบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเรียนเรื่องพวกนี้มันได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแหละเนาะใช,ใช้กับลูกค้าฝรั่งอะไรได้แต่ทีนี้เขารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเราเปิดอาเซียนมาใช่ไหมก็คือคนในอาเซียนสามารถเดินทางกันได้<ฆ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยอยู่แล้วฉะนั้นมีการเดินทางมาบ่อยฉะนั้นเขาคิดว่าจะได้เจอกับลูกค้ามาเลเซียเยอะ<ฆ><ฆ>เขาก็เลยมาเรียนเพิ่มเติมคาศัพท์พวกนี้นั้นแสดงวันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าอยากจะพาคุณ การบริการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศถูกต้องครับน่าสนใจมากเลยค่ะอา<ช>จารย์แต่ว่าก่อนที่จะไปเดียนดูคำศัพท์เราไปช่วงนี้กันก่อนเลยนะคะอาจารย์ค่ะในช่วงมาเลย,ย์ูรู้ยังค่ะคตอนวัฒนธรรมการแสดงร้ายรำสอ บาราตานัดยัมมีต้นกำเนิดจากการร่ายรำเพื่อบูชาพระเจ้าในศาสนาฮินดูสุมาเซเป็นระบำประจำรัฐซาบานักระบำทั้งชายหญิงจะวาดลวดลายเรียนแบบท่าทางปีกนกไปพร้อมกับจังหวะเสียงข้องดาตุนจูลุตหรือระบำนกเงือกเป็นระบำขึ้นชื่อของสารวัตมีความโดดเด่นที่ซาเพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของสารวัต เล็นความรู้นะคะผ่านไปแล้วค่ะนี่ค่ะอาจารย์เราต้องเริ่มกันที่คัพา์เลยค่ะเพราะ,ะว่าจริงๆการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศเนี่ยจำเป็นมากในการใช้ชีวิตประจำวันนะอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่าเรามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยหรือแม้แต่กระทั่งเราเดินทางไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องของเงินตาต่างประเทศหรือการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศแล้วเนี่ย คำศัพท์ไหนบ้างที่คิดว่าน่าจะเป็นคำศัพท์เบื้องต้นเลยหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นจาเป็นจาเป็นเลยของคนที่ทํางานหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ถ้าพูดภาษาไทยก็คือเคาน์เตอร์แลกเงินค่ะาาถูกต <c oughs> ้องงงไง <c oughs> ฉันจ้นาแนอน <c oughs> ต้องไปหาที่แลกตังค์ก่อน <c oughs> ใช่ไหมเดินทางมาถึงโหพกเงินมาเยอะเลยแต่มันไม่ใช่เงินที่เขาใช้ในประเทศนั้นๆอย่างอย่างเรามาเมืองไทยเนี่ยนะคนมาเลยพกเงินดิงกฤตมาเลยมาอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนอนก็ต้องไปหาเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนในภาษามรัยูใช้คําว่า counter ตุการันวังอาสิงเกาเตอร์ตุการันวังอาสิงเดี๋ยวคุณส้มฝึกฝนเลยเกาเตอร์เกาเตอร์ตุการันตุการังวังวังอาสิงอาสิงเกาเตอร์ตุการันวังอาสิงนะเกาเตอร์ก็เคาน์เตอร์นะอาจจะแปลว่าจุดแลกเปลี่ยนพุทธแลกเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรเคาน์เตอร์เป็นลักษณะที่เขาตั้งไว้สําหรับแลกเปลี่ยนตุการันเนี่ยครับนี่แปลว่าแลกเปลี่ยนตุการันแปลว่าแลกเปลี่ยนวังแปลว่าเงินอาสิงจําได้เนาะเพราะว่าเราเคยเรียนไปแล้วเรื่องนี้ อาซิงแปลว่าต่างต่างประเทศหรือต่างชาติวังอาซิงก็เป็นเงินต่างประเทศนะฉะนั้นเคาน์เตอร์ตุการันวังอาซิงก็เป็นเหมือนเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศหรือบูธแลกเปลี่ยนเงินตานั่นเองครับผู้พูดขนาดนี้แล้วนะคะพอเราพูดถึงว่าเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศก็ต้องมีคําว่าสกุลเงินแน่นอนอาจารย์เนี่ยเพาสำคัญสุดต้องแลกระหว่างสกุลใช่สกุลไทยสกุลดอลลาร์สกุลลิงกฤษคาว่าสกุลเนี่ยในภาษามลาอยู่ใช้คาว่ามาเตวัง มาเตอวังมาเตวังนะมาเตวังคือจริงๆมันเขียนมาบางทีผู้ชมอาจจะสงสัยนะเวลามันวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยมาตาใช่ตอนแรกส้มอ่านมาตามาตาจริงๆมาตาอ่านได้นะมันมันเป็นมาตรฐานของภาษาเขาคืออ่านมาตาก็ได้แต่อย่างที่บอกแหละภาษาพูดบางทีมันมีแบบสำเนียงสำเนียงคนมาลายูเนี่ยตัวเอไม่ค่อยออกเสียงอาเท่าไหร่ตัวเอสุดท้ายของแต่ละคำจะออกเป็นเออใชแต่ว่าทริคมันก็คือถ้าสมมติว่าคุณส้มออกเสียงเป็นมาตาเนี่ย มันก็จะเป็นอินโดภาษาอินโดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษามาเลย์หรือภาษามาลายูเนี่ยก็จะเป็นมาเตอร์มาเตอร์ต่างมาเตอร์วังนะมาเตอร์แปลว่าตามาเตอร์แปลว่าตาวังก็แปลว่าเงินฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นตาของเงินทีนี้ใน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 ร่างกายมนุษย์เนี่ยตามันสาคัญที่สุดถูกไหมนี่คือเทคนิคการจำเนาะนี่ทคนมีการจำไม่บอกด้วยถูกก็คือให้รู้ว่าทําไมเขาถึงพูดถึงมาเตอร์วังตาของเงินเพราะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือสกุลเงินนั่นเองนะฮะ อะไรอีกที่คุณส้มอยากรู้เงินสดเลยค่ะจา์ต้องแบบสปรัชเลยตอนนี้ต้องเงินสดมาเลยอยากรู้หรือหรืออยากได้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 ใครก็อยากได้แต่เอาอยากรู้ก่อนอยากรู้ก่อนค่ะเงินสดนะเขาเรียกว่าวังตูนวังตหนวังตูนนะครับวังตูนหนก็คือเงินสดคือถ้าพูดถึงวังอย่างเดียวมันก็คือเงินนะแต่ถ้าเราจะเจาะจงเป็นเงินสดขึ้นมาก็วังตูน่ะทีนี้ เราพูดถึงสกุลเงินแล้วเราพูดถึงเงินสดไปแล้วค่ะแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศก็บอกว่าถ้าใช้คําถูกคือแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอย่างนี้พูดง่ายกว่าจริงๆถ้าเอาทางวิชาการเลยเขาเรียกปริวัตินะ ปริวัติเออปริวัติเงินตราเใจไอาจารย์เออมันเป็นคำทางทางเทคนิคตรงทางการเงินระหว่างประเทศเขาเรียกว่าอัตราปริวัติเงินตราระหว่างประเทศอ่ะอันนี้ยากไปกลับมาแลกเปลี่ยนดีกว่าน่าแลกก็เอาเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะเขาเรียกว่าตุการันวังอสิงอ่าคล้ายกับเมื่อกี้ไงตุการันวังอสิงตุการันวังอสิงอ่าก็เหมือนกับเคาน์เตอร์ตุการันวังอสิงเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้มีคําว่าเคาน์เตอร์ก็คือเป็นจุดแลกเปลี่ยนแต่นี้คืออัตราแหละนะครับตุการันวังอสิงคือ การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสองสกุลนั่นเองแล้วถ้าเติมคําว่าอัตราไปข้างหน้าค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราใช้คําว่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วเติมข้างหน้าคําว่าอัตราเอาให้มันดูแบบว่าเป็นทางการนิดนึงเงี่ยค่ะอัตราเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรนะเป็นสัดส่วนนะคำเนี้ยภาษาไทยคืออัตราแลกเปลี่ยนแปลว่าคุณส้มคงไม่ชินไงใช่ไหมคุณส้มจะชินคําว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกต้องฉะนั้นในภาษาไทยเรามีคําว่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนอัตราก็คือสัสดส่วนของเงินสองสกุลเนี่ยภาษามาลายูเนี่ยแหละเขาก็จะใช้คําว่ากาดากาดาฉะนั้นพอมาใช้กับคําว่าตุการันเมื่อกี้ก็ใส่เพื่อชี้เฉพาะเป็นคํานาม,มนิดนึงก็จะใช้คําว่ากาดาเปตุการันวังอสิงกาดาเปตุการันวังอสิงเพูดได้แล้ว่าอาจารย์เห็นไหม คุณผู้ชมก็คงเหมือนคุณส้มดูมาจนถึงขนาดนี้ต้องพูดได้แน่นอนอ่ะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็ไปถามเขาว่าเรทเท่าไหร่นั่นแหละความหมายภาษาไทยแล้ววันนี้เรทเท่าไหร่นะกาดาเปตุการวางสิ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอ่ะทีนี้เวลาเราไปแลกเปลี่ยนเงินเวลาเราไปแลกเงินกันเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเวลาเราแลกตังเสร็จแล้วเนี่ยคุณส้มเคยไหมว่า เวลาแลกเสร็จแล้วเขาจะมีเอกสารให้เราเซ็นโอ้ไปที่ไหนใครก็ต้องการลายเซ็นซนี้ฮอตมากเซ็นสิคะเซ็นสิคะนึกว่าเป็นดาราไม่ใช่อ๋อเซ็นรับทราบค่ะเซ็นรับทราบขอลายเซ็นค่ะอาจารย์อชสภาพนี่แบบไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะมีก็มีแต่ไม่มีไม่มีก็มีแต่ว่าเรียนดึงเงินเยอะๆเดี๋ยวก็รวยนะครับโอเคอ่ะฉะนั้นเวลาเราไปแลกตังค์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราแลกกับศูนย์แลกเปลี่ยนทางการนะเขาก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นรับทราบเซ็นรับทราบว่าเรียนนี้นะโอเครับไปแล้วนะจ๊ะะฉนนั้ คำศัพท์ว่าไลเซนเนี่ยนะะฮเขาจะพูดคําว่าตันดาต่างเงินตันดาต่างเงินตันดาหรือตันเดอร์ก็ได้นะตันเดอร์ต่างเงินตันเดอร์ต่างเงินตันเดอร์แปลว่าเครื่องหมายตันเดอร์ตันเดอร์ตันเดอร์นี่ยเป็นเครื่องหมายซิมโบลในภาษาอังกฤษนั่นเองตันเดอร์แล้วก็ต่างเงินต่างเงินแปลว่ามือรวมกันก็เป็นลายมือลายมือหรือลายเซนแต่ไม่ใช่ลายแทงไม่ใช่ลายแทงครับอันนั้นเข้าไปหาสมบัติกันโอเค ตอนไหนไปหาสมบัติคุณผู้ชม,มลองติดตามดูนะแต่วันนี้เราจะมาแลกตังกันก่อนเนาะโอเค,อเคตอนดาต่ังกันก็ <S <S เซ็นชื่อหรือลายเซ็นนั่นเอง<ห>ครับแต่ว่าสำหรับส้มเองส้มก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอเราเนี่ยไปแลกเงินระหว่างประเทศแล้วเนี่ยการพูดในประโยคยาวๆที่เอาไปใช้เนี่ยเขาจะพูดยังไงกันบ้างพูดจาเมรุยูช่วงหน้ารออยู่ค่ะ อันนี้นะคะคุณผู้ชมส้มพร้อมแล้วค่ะจย์เรามาฝึกพูดเป็นประโยคดีกว่าเพราะว่าอันนี้เราใช้ได้จริงๆแน่นอนค่ะจรา์ใช่ครับค่ะทีนี้คุณส้มอยากประโยคแรกเลยคิดมาแล้วสมมุติเราไปมาเลเซียเรากลับมาไทยเราก็จะได้เงินมาเลเซียมาใช่ไหมคะส้มอยากจะแลกเงินมาเลเซียเป็นเงินไทยมาเลเซียคือริงกิตอ่าใช่ถูกต้องไอมาตาวังเมื่อกี้แหละที่บอกสกุลเงินอ่ะมาตาวังอ่ะแหละคือริงกิตพอเรามาตาวังเป็นบาทเราอยากแลกเงินมาเลเเป็นเงินไทยแล้วก็บอกเขาไปเลยละ

เมรูกาเมรูกาจำไว้เมรูกาแรกแรกวังมาเลเซียวังมาเลเซียก็เงินมาเลยนะเกอร์ไปสู่สู่วังไทยเลน่ะแต่ทีนี้บางทีเราอาจจะบอกว่าไซอูอีงินเมรูกาวังมาเลเซียเกอร์ไตเลนก็ได้นะก็เพราะว่าเราใช้วังไปแล้วเงินมาเลเป็นไทยอ่าอย่างนี้ก็ได้นุโลรวมได้นะครับอ่ะฉันต้องการแลกเงินไปแล้วทีนี้แลกเงินเสร็จปุ๊บุย อาจารย์คะได้แบบแบงค์ใหญ่มาเราอยากจะแลกเป็นแบงค์ย่อยจย์อันนี้ยากไหมอ่ะไม่ยากไม่ยากแบงค์ใหญ่บางทีจะใช้ก็เนาะใช่ไม่มีใครไม่มีใครอยากมายุ่งด้วยเลยอุตสาห์มีแต่แบงค์ใหญ่อยาแลกแบงค์ย่อยหน่อยจ้าอะไรแบงค์ย่อยอ่าวิธีการขอนะครับก็พูดได้เลยครับว่าบุลีก่ะซัยเอตุกาวังอินิเกวังเล็ก พูดอีกครั้งเนาะโอเคบุเลกาคะเซย์ตุกาวังอินิเกวังเกจิอ่าทีนี้ช้าๆแล้วไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้พูดเร็วเดี๋ยวทำหน้าตกใจอีกแล้วบุเลกาบุเลกาคะเซย์ซอเย์ตุก้าตุก้าวังวังอินิอินิเกเกวังวังเกจิลเกจิลโอเคบุเลกาคะเซย์ตุกาวังอินิเกวังเกจิบุเลกะเป็นคำถามเปล่าคะได้ไหมสามารถไหมแล้วก็ใส่เซย์เอต์เข้าไปก็จะได้ประโยคเป็น ได้ไหมที่ฉันจะทําอะไรก็คือบุลเลต์ไซเซอร์แล้วก็ตามด้วยตูกาวังนะตูตูกาเนี่ยแปลว่าแลกนะวังแปลว่าเงินนะตูกาวังก็แลกเงินถ้าอยากแลกอย่างอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนได้นะเออซึ่งเราถ้าเราเรียนคําศัพท์เยอะๆก็เปลี่ยนได้เอาตูกาวังก่อนตูกาวังก็คือแลกเงินเงินไหนเงินนี้วนเวลาเราถืออยู่ในมือเราเราก็ไม่ต้องไประบุอะไรมากเราถืออยู่ในมือก็วังอีนี่งวังอีนี่่อวังีีนถือปึ๊บไปเนี่ยนะแบงค์ใหญ่ๆหนาๆปึ๊บไปเนี่ย ตุกาวางอินิเกอร์วังเกอร์จิว<ฆ>แล้วทุกอย่างเลยนะครับเวลาเขาขอตรวจเราเนี่ยเขาจะขอหนังสือเดินทางก่อนแลกเงินก็เหมือนกัน,เ,น,กนเพราะบางทีเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็กลัวการที่เราเอาเงินปลอมอ่าธนาบัตรที่ปลอมไปแลกกับเขาฉะนั้นเขาก็ต้องการหลักฐานไว้อย่างอยก็ตามตัวได้แหละเหมือนบัตรประชาชนเหมือนบัตรประชาชน<ฆ>ฉะนั้นชาวต่างชาติก็ต้องใช้พาสปอร์ตนะ<ฆ>ฉะนั้นภาษามราอยู่ก็คืออ่าแลกอ่ขอขอพาสปอร์ตใช่ไหมอ่เราเราขอหนังสือเดินทางจากเขาก็คือบริการซยาพาสปอร์ตอันเดะ บริการ n ซเ i a ร์พ s r ปอร์ตอัอร์ีการไซเออร r พา a ปอร์ตอันเดอโอเคพเนี่ยพูดง่ายเพราะว่ามันทับศางภาษาอังกฤษนะโอเคแต่บรีการเนี่ยให้จงให้จงให้เป็นคำสั่งแล้วซเอร์ฉันฉะนั้นบริการ n ซเออก็เอามาให้ฉันมันมันมันดูจะจะบังคับเขานะแต่จริงๆไม่หรอกเออผมขอหน่อยเราแปลอย่างง่ายๆบริการซเออคือเออผมขอหน่อยขออะไรเหรอพาสปอร์ตอันเดอร์นะพาสปอร์ตก็พา s ปอร์ตอันเดอร์ก็ของคุณอขอพาสปอร์ตหน่อยละกันอะไรอย่างนี้ ทุกอย่างจบกระบวนการขอลายเซ็นหน่อยจ้ะเอขลายเซ็นเลยรับรองว่าฉันเลขตังนี้จริงฉันยอมรับในอัตรานี้โอเคนะครับลายเซ็นสำคัญเนาะจ้ะลายเซ็นสำคัญนะครับบางคนลายเซ็นก็มีมูลค่าสูงเนาะเซ็นทีนี้ได้หลายตังเลยไม่ต้องพูดค่ะอันนี้ก็เซ็นแล้วได้ตังนะแต่อันนี้อันนี้เขาเซ็นรับเงินจากรายการก็ได้ตังค์เหมือนกันนั่นรีบพูดเลยค่ะจ้ะแต่ได้รีบเซ็นนี่ไปรับตังคมินเตอร์ตันดาต่างเงินดีซี่นี่โอเคมินเตอร์ตันดาต่างเงินดีซีนี่ผมขอพูดช้าๆแล้วกันม ตันเด้ทันเด้ทั้งน,นันตันงน้งนัน<า>ดีสี่นี่ดีสี่นี่อ่าม่ต้องทันต์ตั้งนั้นดีสี่นี้ไม่ต้องขอตันต์ตั้งนันลายเซ็นคดีสี่นี่ตรงนี้ก็<อ>ชี้ให้เขาเซ็นตรงนี้แหละอลายเซ็นตรงนี้หน่อยนะอืมเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ<า>ผมว่าวันนี้ก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับคำศรรับที่เกี่ยวข้องกับก,การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเนาะค่ะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับจะไปถามลูกของเพื่อนว่า เขาสามารถเรียนรู้หรือว่าคำศัพท์ไหนที่เขายังไม่ได้นะฮะเราจะได้ให้คำปรึกษาเขาเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราเห็นลูกหลานได้ทํางานแบบนี้แล้วเราก็มีความภาคภูมิใจเนาะดีเลยค่ะอาจารย์นั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะวันนี้ส้มขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ต้องให้อาจารย์โดเซฟไปเดี๋ยวใช่ไหมคะใช่ครับไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ไปค่ะอาจารย์เผื่อได้ตังค์ไปใช่ Oh mm -hmm.